รถเนี่ยงั้นฉันไม่ไปแล้วนะนี่เธอทิ้งกระดาษเรียราทำไมเนี่ยสกปรกโอ้ยสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านขอให้ทุกท่านนี่ประจำทางนั่งประจำที่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะออกทางเดินแล้วก็เดินทางค่ะขอให้เป็นการเดินทางที่ดีของทุกท่านนะคะคุณผู้หญิงคะสมุดคุณหล่นนะคะสวัสดีค่ะคุณตำรวจฉันอยากแจ้งความค่ะคืองี้ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งพกปืนขึ้นรถโดยสารค่ะทำให้ผู้โดยสารท่านอื่นตอนนี้ตกอยู่ในอันตรายค่ะใช่ค่ะอยู่แถวบริษัทไมโครนี่ทัวร์ค่ะค่ะรีบมานะคะขอบคุณค่ะผู้โดยสารทุกท่านคะขึ้นรถมันครบแล้วนะคะครบแล้วนะคะโอ๊ยขอโทษค่ะขอโทษนะคะคุณทำไรเนี่ยทำไรระวังหน่อยดิขอโทษนะคะคุณผู้ชายงั้นเดี๋ยวฉันจะเอาสมุดไปเช็ดให้นะคะรอสักครู่นะคะคุณผู้หญิงคะเช็คดูก่อนนะคะฉันเช็คให้แล้วผู้โดยสารท่านอื่นไม่มีปัญหานะคะเฮ้ยไม่ออกรถทีอ่ะรอนานไปชั่วโมงนึงเว้ยค่ะค่ะค่ะเร็วเลยนะทำไงดีวะทำไงดีวะทำไงดีวะจะถ่วงเวลาไงดีวะคิดออกแล้วผู้โดยสารทุกท่านคะคือตอนนี้รถของเรากำลังมีปัญหาน่าจะรอสักครึ่งชั่วโมงเลยค่ะขอโทษผู้โดยสารด้วยนะคะโอ๊ยอะไรกันเนี่ยรถคันนี้ปัญหาเยอะจริงเลยไม่นั่งมันแล้วผู้โดยสารคะคุณผู้หญิงรอก่อนสิคะคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งไปเลยนะคะฉันพาไปส่งถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนค่ะโอ๊ยอะไรนักหนาวเนี่ยฮะมีหลอกแล้วเว้ยเปิดลุกไปกันได้ละลุกขึ้นไปขั้นอื่นแต่พวกเรารอก่อนก็ได้นะคะไม่เราต้องไปแล้วเดี๋ยวก่อนค่ะคุณใจเย็นนะคะอย่ารีบร้อนเลยนะคะคือผู้โดยสารลงรถไปหมดแบบนี้ฉันก็เสียรายได้สิคะคุณรอช่างแป๊บเดียวนะคะนะคะฉันจะพาพวกคุณสองคนไปส่งโดยสวัสดิภาพเลยนะคะเสียรายได้หรือไม่เสียรายได้ผมไม่สนหลบกันซะเอางี้ค่ะงั้นฉันไม่คิดค่าตั๋วพวกคุณสองคนเลยค่ะให้นั่งรถฟรีเลยนะคะนะคะรอแป๊บเดียวนะคะฟังนะคุณจะคิดเงินหรือไม่คิดเงินมันก็เรื่องคุณคุณรู้ไหมผมเป็นใครรู้ไหมไม่รู้ค่ะผมคือลูกเจ้าของบริษัทรถคันนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังอยากมีงานทำอยู่หลบไปซะแกก็เดินหน้าละถึงคุณจะเป็นลูกเจ้าของรถบัสแล้วฉันก็เป็นแค่โชเฟอร์แต่คุณรู้อะไรไหมคะว่าฉันน่ะมีสิทธิ์แจ้งความจับคุณได้เลยนะคะแจ้งความเหรอก็อยากลองดีใช่ไหมฮะถ้าอยากลองก็เอาแต่ถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่หลบไปซะเนี่ยคุณคะใจเย็นก่อนนะคะอย่าทำอะไรผู้หญิงเลยนะคะ
นี่แกรู้ไหมแกกำลังทำให้ฉันหมดความอดทนนะโอเคค่ะถ้าคุณคุยกับฉันแล้วคุณหมดความอดทนงั้นคุณก็คุยกับคนนี้แล้วกันนะคะใครเชิญค่ะคุณตำรวจเฮ้ยอะไรวะมันดูจับแล้วนี่ปล่อยผมนะคุณจับผมข้อหาอะไรเนี่ยข้อหาพกอาวุธปืนไงปล่อยแล้วปล่อยโอ๊ยปล่อยโอ๊ยไอ้หมอนั่นสมควรโดนจับแล้วนะคะแล้วนี่คุณเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะแล้วทำไมคุณถึงมากับไอ้คนอันตรายแบบนั้นได้คะจริงๆแล้วเขาเป็นคู่มั่นของฉันนะคะแต่ฉันไม่ได้รักเขานะคะแล้วก็ไม่อยากมากับเขาด้วยแต่ว่าแม่ของฉันมองเขาผิดไปคิดว่าเขาเป็นคนดีเพราะพ่อของเขาเป็นเจ้าของรถบัสที่นี่จริงๆค่ะแม่ก็เลยบังคับให้ฉันมาที่นี่ด้วยตายแล้วนี่ถ้าแม่ของคุณรู้เรื่องเขาท่านคงจะรู้สึกผิดมากเลยนะคะเนี่ยดีแล้วล่ะค่ะที่คุณไม่เป็นไรดีนะเนี่ยที่คุณเป็นคนฉลาดเอาตัวรอดได้แล้วก็โชคดีที่มาเจอโซเฟอร์ดีๆแบบฉันอ่ะใช่ค่ะฉันโชคดีมากที่คุณเป็นคนดีแล้วก็กล้ามาช่วยฉันขอบคุณนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้คุณมีปัญหาไม่ได้เดินรถวันนี้แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องงานของคุณด้วยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องเล็กน้อยแต่เรื่องใหญ่ก็คือถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือฉันแล้วฉันเพิกเฉยทั้งๆที่ฉันก็เห็นต่อหน้าต่อตาแบบนั้นฉันทำไม่ได้หรอกค่ะถ้าเป็นคุณก็ทำแบบเดียวกันกับฉันใช่ไหมล่ะคะแต่ดีแล้วค่ะที่พวกเราไม่เป็นไรคุณโอเคนะคะโอเคค่ะถ้าเป็นฉันเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะเราขึ้นรถกันดีกว่าค่ะไปอย่าละเลยที่จะช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะนั่นคือน้ำใจความเป็นมนุษย์อย่างหนึ่ง